This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. จากการที่เขาศึกษามาเนาะการทำวิจัยมาเขาบอกว่าการ CPR เฉยๆเนี่ยค่ะโอกาสที่คนไข้จะรอดชีวิตเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 5% แต่ว่าถ้าสมมติว่าเรามี AED ด้วยเนี่ยโอกาสคนไข้จะรอดชีวิตเนี่ยสูงขึ้นถึง 40-50% ที่เป็นปัญหาคือประชาชนส่วนใหญ่จะคิดว่ามันเป็นเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจพอเป็นคำว่าเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจจะเกิดความกลัวจะเกิดความไม่กล้าใช้เอ๊ะฉันทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าหรือเครื่องนี้จะต้องเฉพาะหมอหรือพยาบาลทำอันนี้ถ้าสมมติคนที่ไม่เคยผ่านการอบรมหรือไม่มีความรู้พื้นฐานพวกนี้เชื่อเลยว่าจะไม่สับแต่จริงๆเครื่องนี้ใช้งานง่ายมากค่ะฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcastเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องของการช่วยเหลือชีวิตฉุกเฉินนะคะด้วยเครื่องกระตุกหัวใจวิธีการใช้งานเป็นยังไงนะคะการช่วยเหลือยังไงได้บ้างนะคะเครื่องมือนี้สำคัญยังไงวันนี้เราต้องคุยกับอาจารย์พิญญาภัทรกิจธัญญธีรกุลอาจารย์ประจำภาควิชาสัลยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้คุยกันถึงเรื่องของการใช้เครื่องกระตุกหัวใจหรือ AED อ่ะเดี๋ยวนี้เราก็จะได้ยินชื่อนี้มากขึ้นกับเครื่องนี้นะคะมีความสำคัญอย่างไรช่วยอะไรยังไงได้บ้างคะอาจารย์คะค่ะจริงๆเครื่อง AED เนาะมันก็ย่อมาจากว่า Automatic External Defibrillation นะคะอันนี้ถือว่าเป็นเครื่องแบบพกพาแต่ถ้าสมมติว่าเราดูละครนะคะดูหนังดูละครนี้เราจะเห็นว่าเวลาที่คนไข้ต้อง CPR แล้วเขาก็จะมีเครื่องที่คุณหมอเขาลากมาแล้วก็มาช็อตไฟฟ้าหัวใจคนไข้อันนี้คือสำหรับอยู่ในโรงพยาบาลแต่ถ้าเป็นตัวนี้จะเป็นเครื่องที่สำหรับพกพาก็คือมันจะมีอยู่ในหลายๆสถานที่ค่ะซึ่งปัจจุบันนี้ประเทศไทยก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากก็คือบางส่วนสาธารณะบางที่ค่ะก็จะมีเครื่องนี้อยู่แล้วก็ตามห้างสรรพสินค้าสนามบินหรือสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีอยู่ตามจุดต่างๆวิธีสังเกตว่าเครื่องนี้อยู่ตรงไหนก็คือหาได้ง่ายๆเลยค่ะโดยส่วนใหญ่เครื่องจะเป็นลักษณะสีแดงเนาะเป็นรูปหัวใจสีแดงแล้วก็จะมีเครื่องหมายเหมือนฟ้าผ่าอยู่กลางหัวใจเงี้ยจากการที่เขาศึกษามาเนาะการทำวิจัยมาเขาบอกว่าการ CPR เฉยๆเนี่ยค่ะโอกาสที่คนไข้จะรอดชีวิตเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 5% แต่ว่าถ้าสมมติว่าเรามี AED ด้วยเนี่ยโอกาสคนไข้จะรอดชีวิตเนี่ยสูงขึ้นถึง 40-50% เพราะว่าหัวใจเราเนี่ยมันจะมีพลังงานไฟฟ้าด้วยค่ะเวลาเราไปโรงพยาบาลเห็นไหมคะเราถึงจะได้ยินคำว่าตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเพราะว่าหัวใจเราสามารถที่จะปล่อยกระแสไฟฟ้าได้ค่ะการที่มีไปกระตุ้นตรงนี้ด้วยเนี่ยมันก็จะทำให้การกลับมาของหัวใจเนี่ยกลับมาทำงานเป็นปกติได้ดีขึ้นได้มากขึ้นเพราะว่าสาเหตุของการหมดสติอะค่ะมันจะมี2สาเหตุหลักๆเนาะคือหัวใจไม่ทำงานเลยกับคลื่นไฟฟ้าหัวใจมีปัญหาถ้าหัวใจไม่ทำงานเลยการ CPR ก็จะเป็นโจทย์ก็จะตอบโจทย์อย่างแรกแต่ถ้าสมมติว่าคลื่นไฟฟ้าหัวใจมีปัญหาร่วมด้วยอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยก็จะต้องใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าเนี่ยช่วยแล้วจะทำให้การช่วยมีประสิทธิภาพมากขึ้นมากเลยค่ะส่วนใหญ่จะช่วยในกรณีไหนคะแบบอยู่ๆแบบออกกำลังกายหมดสติไปเลยหรือว่าแบบกรณีอุบัติเหตุรถชนหรืออะไรอย่างนี้ไหมคะมีตรงนี้ที่เราต้องประเมินไหมหรือว่าก็ประเมินเหมือนกับการทำ CPR ที่เคยคุยกันไว้อะค่ะอาจารย์ค่ะจริงๆแล้วอันนี้มันเป็นขั้นตอนที่สำคัญต่อจาก CPR ที่บอกว่ามันจะมี3ห่วงโซ่ที่สำคัญของประชาชนก็คือโทรเรียกขอความช่วยเหลือแล้วอันที่2ก็คือ CPR อย่างมีประสิทธิภาพอันที่3ก็คือการใช้เครื่อง AED อันนี้เราจะมาโซ่ที่3และก่อนจะส่งต่อไปให้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่4ที่5เพราะฉะนั้นหลังจากที่เรา CPR คนไข้อะค่ะเวลาที่หลังจาก CPR คนไข้แล้วมันจะมีข้อนึงที่เคยบอกไปว่าโทรขอความช่วยเหลือนะไปที่1669แล้วก็ขอเครื่อง AED ในขณะที่อยู่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนหิ้วเครื่อง AED มาค่ะเราจะต้องหยุด CPR แล้วก็ติดเครื่องทันทีติดเครื่องนี่หมายถึงว่าแปะตัวกระตุ้นนะคะแผ่นกระตุ้นไปที่คนไข้ทันทีเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยจะช่วยวิเคราะห์ว่าสาเหตุของการหมดสติของคนไข้เนี่ยจะต้องทำการ CPR หรือว่าจะต้องช็อคไฟฟ้าอ๋อสามารถประเมินเครื่องประเมินให้ได้เลยใช่ไหมคะแต่ว่าก่อนหน้านั้นยังไงก็ต้องทำ CPR มาก่อนแหละ
ไม่ใช่ว่ามาแบบเอาเครื่องมาใส่เลยอย่างเดียวไม่ใช่ใช่ค่ะเพราะว่ามันคงมีโอกาสน้อยที่จะมีคนเป็นลมหมดสติอยู่ข้างเครื่อง AED หรือเราจะแบบพกเครื่อง AED ณจุดเกิดเหตุถ้าเราเจอคนไข้หมดสติไม่หายใจ CPR รอคนมาช่วยรอ AED มาค่ะก็จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการที่จะมีโอกาสรอดอะไรเงี้ยมันจะมากขึ้นด้วยนะคะใช่ค่ะแต่ว่าที่เป็นปัญหาคือประชาชนส่วนใหญ่จะคิดว่ามันเป็นเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจพอเป็นคำว่าเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจจะเกิดความกลัวจะเกิดความไม่กล้าใช้เอ๊ะฉันทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าหรือเครื่องนี้จะต้องเฉพาะหมอหรือพยาบาลทำอันนี้ถ้าสมมติคนที่ไม่เคยผ่านการอบรมหรือไม่มีความรู้พื้นฐานพวกนี้เชื่อเลยว่าจะไม่สับแต่จริงๆเครื่องนี้ใช้งานง่ายมากค่ะง่ายสุดๆค่ะจำได้ว่าตอนที่ฝึกมีฝึกด้วยเครื่องนี้เหมือนกันค่ะอาจารย์แต่ว่ายังจำรายละเอียดทั้งหมดไม่ได้เขาจะมีเหมือนแบบเป็นแผ่นแนะนำการแปะแผ่นแผ่นนำไฟฟ้าอะไรเนี่ยใช่ไหมคะว่าแปะตรงไหนอะไรยังไงเขามีขั้นตอนบอกแล้วเหมือนจะมีเสียงคอยบอกด้วยนะคะเหมือนแบบมีเสียงบอกแต่ว่าที่สำคัญเนาะเราไม่รู้เราต้องประเมินก่อนว่าสถานการณ์ที่เราเจอค่ะด้วยอย่างที่บอกว่าเครื่องนี้มันเป็นเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าซึ่งมันปล่อยไฟฟ้าประมาณ200จูลเพราะฉะนั้นเวลาที่เราสมมตินะคะว่าเราเจอคนหมดสติคนจมน้ำไม่ใช่ว่าแล้วแปะเลยนะคะเราก็รู้ว่าน้ำกับไฟฟ้าเนี่ยมันไปด้วยกันไม่ได้มันจะเกิดเพราะฉะนั้นเราต้องประเมินคนไข้ก่อนถ้าคนไข้ตัวเปียกหรือเหงื่อมีเหงื่อเยอะตัวเปียกหรือคนจมน้ำที่สำคัญก่อนจะแปะเครื่องนี้นะคะเช็ดตัวให้แห้งก่อนหรือกรณีที่เราเจอคนไข้ที่ขนหน้าอกเยอะหรืออาจจะเป็นแบบเจอแขกไปเดินแถวเยาวราชพหลรัฐอะไรเงี้ยแขกเป็นลมเป็นไปได้นะคะถ้าสมมติว่ามีมีดโกนหรืออะไรอย่างเงี้ยโกนขนก่อนค่อยแปะว่าเวลาที่เครื่องมันปล่อยพลังงานไฟฟ้าค่ะมันจะเกิดการไหม้ขนของคนไข้ได้มันก็จะเกิดแบบแผลไฟไหม้ตรงนั้นได้หรือถ้าสมมติว่าคนจมน้ำเงี้ยมันก็จะทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้ค่ะก็ฟังสองเรื่องนี้นะคะก็คือถ้าตัวแองถ้ามีขนถ้าโกนได้โกนแต่ถ้าโกนไม่ได้ไม่ต้องรอนะคะก็ต้องยอมแบบเกิดอาการไหม้ก่อนแล้วเราค่อยไปรักษาทีหลังการช่วยให้สำคัญกว่าเอาอะไรเอาผ้ามารองไว้ตรงบริเวณหน้าอกที่แบบมีขนหน้าอกเยอะๆไม่ได้อะคะอ๋อตัวแผ่นนี้มันต้องแปะไปที่ตัวคนไข้เลยอ๋อเพราะฉะนั้นก็คือถ้าไม่โกนขนหน้าอกออกก็อาจจะไหม้นิดนึงโอ้ยแต่ว่าอันตรายน้อยมากไม่ต้องห่วงขนาดนั้นนะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าโอเคเช็ดให้แห้งแล้วตัวไม่เปียกละตรงบริเวณหน้าอกสมมติขนหน้าอกเราโกนให้แล้วหรืออะไรเงี้ยค่ะอันนี้ยังไงต่อคะก็ถ้าสมมติว่าเรากำลังช่วยปั๊มหัวใจอยู่ CPR อยู่แล้วมีคนบอกว่าเอาเครื่อง AED มาคนที่ปั๊มหัวใจอยู่เนี่ยต้องหยุดปั๊มหัวใจแล้วก็ช่วยกันแปะเครื่องแปะช่วยกันใช้เครื่อง AED ในที่นี้ก็คือวิธีการใช้นะคะง่ายมากเลยเครื่อง AED เนี่ยจำแค่4คีย์เวิร์ดก็คืออย่างเวลาที่สอนนักศึกษาหรืออะไรเงี้ยค่ะเราจะบอกเด็กเลยว่าเปิดเครื่องเปิดก็คือเปิดนะคะแปะก็คือแปะแผ่น analyze หรือเราจะใช้คำว่า analyze เนาะแต่จริงๆก็คือเครื่องวิเคราะห์ละค่ะอันนี้คือเครื่องมันจะทำก็คือเครื่องก็จะวิเคราะห์ว่าจะต้องทำ CPR หรือจะต้องช็อกไฟฟ้าอันสุดท้ายคือคำว่าช็อกถ้าช็อกเดี๋ยวเครื่องมันจะช็อกค่ะเวลาเราสอนเด็กเราก็จะบอกว่าเนี่ยเปิดแปะ analyze ช็อกนี่คือคีย์เวิร์ดของการใช้เครื่อง AED เพราะฉะนั้นเครื่องมาถึงค่ะเปิดเครื่องก่อนค่ะเปิดเครื่องเสร็จปุ๊บเครื่องมันก็อาจจะร้องตึ๊ดๆๆอะไรของมันก็แล้วแต่โดยทั่วไปทุกวันนี้ค่ะเครื่องมันจะมีบอกเลยว่าเราควรจะทำอะไรบ้างแล้วก็ในประเทศไทยหลายๆที่อะค่ะคำสั่งก็คือเป็นภาษาไทยด้วยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเรานำเข้าเครื่องทั้งหมดอาจจะเป็นภาษาอังกฤษเนาะแต่ทุกวันนี้มีหลายยี่ห้อเลยค่ะที่เป็นภาษาไทยพอเปิดเสร็จปุ๊บเครื่องก็จะบอกว่าให้เราเอาแผ่นกระตุ้นไฟฟ้าเนี่ยค่ะไปแปะหน้าอกคนไข้เพราะฉะนั้นแผ่นมันก็จะมีอยู่2แผ่นเขาจะมีสัญลักษณ์บอกชัดเจนเลยค่ะว่าแผ่นไหนติดที่ใต้ราวนมด้านซ้ายแผ่นไหนติดที่ที่ด้านขวาต่ำจากกระดูกไหปลาร้าลงมานิดนึงอย่างเงี้ยค่ะเขาจะบอกเลยว่าแผ่นไหนแปะตรงไหนอันนี้ง่ายมากแล้วเราก็ลอกพลาสติกที่มีคือโดยปกติแล้วแผ่นมันจะมีเจลอยู่อะค่ะแล้วก็จะมีปิดทับเจลอีกทีนึงเพราะฉะนั้นลอกพลาสติกตรงนี้ออกก่อนแล้วก็เอาแผ่นเนี่ยไปแปะที่หน้าอกด้านขวาแล้วก็ใต้ราวนมด้านซ้ายแปะเสร็จอะค่ะเครื่องมันก็จะมีคำสั่งว่าให้เราอยู่นิ่งๆห้ามแตะต้องคนไข้เพราะว่ามันกำลังวิเคราะห์อยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนไ
ถ้าสมมติว่าเครื่องมันวิเคราะห์เสร็จแล้วคนไข้เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นที่ไม่ต้องใช้การกระตุ้นไฟฟ้าเครื่องก็จะบอกเราว่าให้ทำการ CPR นั่นคือเราก็จะต้อง CPR คนไข้เครื่องจะไม่ช็อตเราจะต้อง CPR คนไข้ไปเรื่อยๆ2นาทีทำ5รอบเนาะใน2นาทีเราต้อง CPR พอครบ2นาทีเครื่องมันก็จะวิเคราะห์ใหม่ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องไม่แตะคนไข้แล้วก็อยู่นิ่งๆพอเครื่องมันวิเคราะห์เสร็จแล้วเครื่องบอกว่าต้องช็อคนะที่สำคัญก็คือเราจะต้องช็อคไฟฟ้าคนไข้ซึ่งความสำคัญในตรงนี้คือจริงๆการช็อคกดแค่ปุ่มเดียวแล้วก็เครื่องก็จะปล่อย200จูลแต่ที่สำคัญเวลาที่จะช็อคอะค่ะอย่างที่บอกว่ากระแสไฟฟ้าที่ปล่อยมัน200จูลเพราะฉะนั้นเราจะต้องไม่แตะตัวคนไข้ เราจะต้องนะคะคนที่จะเป็นคนกดช็อคอะค่ะก็จะต้องมองดูตัวเองว่าเราไม่อยู่ใกล้ตัวคนไข้นะไม่มีส่วนไหนของร่างกายเราอยู่ติดกับคนไข้นะเพราะฉะนั้นคุณต้องมีคำพูดเลยว่าฉันถอยฉันถอยหมายถึงตัวเองถอยห่างจากคนไข้แต่มือเราปุ่มกดช็อคแต่เราไม่แตะต้องคนไข้อันที่สองคือคุณถอยคุณในที่นี้หมายถึงคนอื่นๆที่อยู่รอบตัวคนไข้หรือแม้กระทั่งว่าคนที่กำลังช่วยเราอยู่เราต้องบอกเขาเลยว่าคุณถอยแล้วสายตาเราต้องกวาดมองให้รอบเลยนะคะว่าไม่มีแตะต้องตัวคนไข้แล้วคำสั่งสุดท้ายต้องบอกเสียงดังฟังชัดเลยว่าทุกคนถอยแล้วก็ต้องดูด้วยว่าทุกคนถอยจริงๆไม่มีใครแตะต้องคนไข้จริงๆหลังจากเราเห็นว่าทุกอย่างเคลียร์หมดแล้วถอยหมดแล้วเราก็กดช็อคเครื่องจะปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมาใช่ค่ะทุกคนอยู่ในนั้นจะทายมุงจะช่วยอยู่หรืออยู่ใกล้ๆตัวเราอะไรก็ต้องถอยออกให้หมดใช่ค่ะเพราะว่ากระแสไฟฟ้ามันสูงเนาะไม่งั้นเราก็จะโดนกระแสไฟฟ้าช็อคไปด้วยจากหัวใจเราเต้นปกติอยู่ดีๆเราจะกลายเป็นคนหัวใจหยุดเต้นได้ อันนี้สำคัญอ๋อแสดงว่าตอนที่ถ้าเครื่องไม่ได้บอกว่าจะต้องทำการช็อคแต่ว่าให้เรา CPR ไปเรื่อยๆเนี่ยก็คือ ทำตามไปเดี๋ยวเครื่องพอถึงเวลาก็จะประเมินให้แต่ถ้าสถานการณ์แย่แน่ๆแล้วคือต้องมีการใช้เครื่องเนี่ยช็อกเลยเนี่ยมันมีปุ่มกดอยู่ตรงนั้นทุกคนต้องถอยตรงจุดนี้อันนี้สำคัญมากจริงๆนะแล้วก็ภายหลังจากที่เครื่องช็อกเสร็จแล้วสิ่งที่ต้องทำก็คือต้อง CPR ทันทีไซเคิลของการ CPR 1ไซเคิล2นาทีอย่างที่บอกค่ะพอ CPR ครบ1ไซเคิล2นาทีเสร็จปุ๊บเครื่องมันก็จะวิเคราะห์อีกรอบนึงเครื่องมันก็จะทำการวิเคราะห์อีกรอบนึงเลยค่ะวิเคราะห์ว่าต้องช็อกอีกเครื่องก็จะปล่อยกระแสไฟฟ้าอีกเราก็จะต้องทำตามขั้นตอนเหมือนเดิมการมีAED อะค่ะที่สำคัญอย่างนึงเลยนะคะว่าเวลาที่เราพอช็อคเสร็จแล้วเครื่องบอกให้เรา CPR ต่อเครื่อง CPR บางรุ่นนะคะมันจะมีจังหวะให้เรามันจะมีเสียงตึก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 แบบนี้ให้เราเลยค่ะคนที่ CPR อยู่ก็จะได้จังหวะที่ดีในการ CPR ด้วยอ๋อแต่ว่าแผ่นแปะหน้าอกอะไรพวกนั้นก็คือยังอยู่ไม่ต้องดึงออกไม่ต้องอะไรออกเลยใช่ค่ะเพราะว่าตำแหน่งของแผ่นแปะกับตำแหน่งที่เรากดคนละตำแหน่งกันค่ะต้องวางไว้เนี่ยคือถ้าเกิดว่าเรากดไปตามจังหวะได้โอเคแล้วอันนี้เดี๋ยวเครื่องก็จะบอกขึ้นมาอีกว่าแบบคนไข้ดีขึ้นแล้วหรืออะไรอย่างนี้ไหมคะพอครบ2นาทีปุ๊บเครื่องเขาจะวิเคราะห์เลยค่ะพอครบ2นาทีเครื่องเขาจะวิเคราะห์เลยว่าคนไข้มีชีพจรหรือยังหรือไม่มีชีพจรต้อง CPR หรือต้องช็อคเครื่องเขาจะบอกเราเลยค่ะโอ้โหดีเลยนะคะจริงๆแล้วเครื่องนี้มีประโยชน์มากๆเลยอ่ะใช่ถ้ามีเครื่องนี้อัตราการรอดชีวิตของคนไข้ถึงสูงขึ้นเยอะมากค่ะเพราะว่าสาเหตุของการเสียชีวิตอย่างเงี้ยสาเหตุของหัวใจหยุดเต้นเนี่ยค่ะบางทีคือมันมาจากหัวใจห้องล่างซ้ายส่งกระแสไฟฟ้าผิดปกติหรือว่าการเต้นพริ้วของหัวใจหรืออะไรเงี้ยซึ่งพวกเนี้ยต้องอาศัยการช็อคไฟฟ้าการ CPR อย่างเดียวเนี่ยโอกาสที่คนไข้กลับมาเนี่ยก็คืออาจจะไม่ได้เต็มที่อะค่ะก็ค่อนข้างสำคัญค่ะแล้วข้อควรระวังในการใช้เครื่องนี้นอกจากในช่วงที่จะปล่อยกระแสไฟฟ้าช่วงการทำการช็อคเนี่ยยังมีอย่างอื่นอีกไหมคะที่เราต้องระวังอย่างแบ่งแผ่นแปะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่ามันมีเจลอยู่อันเนี้ยมันใช้ได้ครั้งเดียวหรือว่ามันแผ่นแปะนี้เรามีตัวเปลี่ยนหรืออะไรไหมคะสมมติกรณีมีเหตุการณ์อาจจะเกิดขึ้นในโอกาสต่อไปจริงๆแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับแล้วแต่ยี่ห้อนะคะว่าแผ่นแปะเนี้ยจะใช้ได้กี่ครั้งอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีระบุไว้แต่โดยส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะมีเปลี่ยนนะคะถ้าสมมติว่าใช้ไปแล้วเงี้ยค่ะก็จะออกแล้วก็เวลาที่คนที่ดูแลเครื่องค่ะเตรียมเครื่องให้พร้อมเขาก็จะเอาแผ่นใหม่มาเสียบไว้สำรองอยู่แล้วค่ะเอ๊ะอย่างถ้าสมมติว่ามีบาดแผลเงี้ยค่ะอาจารย์เช่นประสบอุบัติเหตุมีเลือดมีอะไรอย่างเงี้ยใช้เครื่อง AED ได้ไหมคะ
อ๋อได้ค่ะถ้าสมมติว่ามีบาดแผลเนาะถ้าสมมติว่ามีบาดแผลตรงบริเวณหน้าอกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แปะหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีบาดแผลนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะอ๋อก็ยังได้อยู่แต่ว่าไม่ได้ตรงจุดแต่ถ้าเกิดว่าแผลนั้นไม่ได้อยู่ตรงจุดที่จะต้องใช้แผ่นแปะอันนี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วใช่ใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญที่บอกว่าดูลักษณะคนไข้นิดนึงว่าถ้าโดยเฉพาะคนไข้จมน้ำตัวเปียกมาอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ต้องเช็ดแห้งก่อนจะแปะแล้วก็คนไข้มีขนถ้าเราสามารถโกนขนก่อนได้อันนี้ก็โกนก่อนที่จะแปะเครื่องอันนี้ก็จะดีมากค่ะโอ้โหอันนี้เป็นเรื่องละเอียดมากจริงๆนะคะคือแบบตอนที่อบรมเนี่ยไม่ได้มีข้อตรงนี้แจ้งเหมือนกันอันนี้ได้มารู้จากอาจารย์เพิ่มเติมเลยนะคะแล้วอย่างถ้าแบบเราปฐมพยาบาลฉุกเฉินเนี้ยค่ะถามอาจารย์เพิ่มเติมว่าแบบอะไรมันจะเป็นเหตุให้แบบหัวใจหยุดเต้นได้ไหมคะถึงแม้เราจะแบบช่วยกู้ชีพอย่างเต็มที่แล้วก็ตามหรืออะไรเงี้ยค่ะมันจะมีอะไรไหมคะจริงๆมันมีหลายสาเหตุมากเลยนะคะที่ทำให้เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นไม่ว่าจะเกิดจากหัวใจเองเนี่ยอย่างโรคหัวใจเนี่ยก็จะแบ่งเป็นหลายโรคมากเลยค่ะที่ทำให้หัวใจหยุดเต้นอาจจะเกิดจากการส่งกระแสไฟฟ้าที่ผิดปกติของห้องหัวใจด้านล่างซ้ายหรือคนที่เป็นโรคหัวใจเต้นผิดปกติอยู่แล้วหรือคนที่เป็นโรคแบบกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือบางคนไม่เคยตรวจเลยแต่ว่ามีภาวะที่เป็นเช่นแบบโรคอ้วนหรือมีโรคประจำตัวเยอะเช่นไขมันความดันเบาหวานอะไรค่ะอยู่ดีๆมันเกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันอะไรเงี้ยก็จะทำให้เขาหมดสติหัวใจหยุดเต้นได้หรือแม้กระทั่งบางคนที่เกิดโรคหลอดเลือดสมองแตกอย่างเงี้ยค่ะอยู่ใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านดีๆปรากฏว่าหลอดเลือดสมองตีบหลอดเลือดสมองแตกมาก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดถ้าเกิดอาการรุนแรงเนี่ยค่ะก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้หัวใจหยุดเต้นได้เหมือนกันหรือแม้กระทั่งว่าเรานั่งทานข้าวอยู่กับเพื่อนแล้วลูกชิ้นติดคออย่างเงี้ยค่ะอะไรก็ตามที่มากั้นทางเดินหายใจอย่างเงี้ยก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดหัวใจหยุดเต้นได้เหมือนกันแม้กระทั่งอาการแพ้การได้รับสารพิษอะไรเงี้ยค่ะมันมีหลายสาเหตุที่ทำให้เกิดคนไข้เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นโอ้ไม่มันเกิดขึ้นได้ตอนไหนก็ได้กับใครก็ได้อีกเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าณสถานการณ์ที่คนไข้หมดสติแล้วไม่หายใจแล้วหัวใจหยุดเต้นสิ่งที่เราจะต้องทำคือต้องช่วยหัวใจให้กลับมาเต้นเป็นปกติก่อนแล้วหลังจากนั้นเราค่อยก็จะเป็นห่วงโซ่ที่4ที่5ที่บอกว่าก็จะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ละที่เขาจะช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงโดยการอาจจะไปตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจอย่างละเอียดหรือไม่ก็คือไปตรวจวิเคราะห์ดูว่าสาเหตุของการที่หัวใจมันหยุดเต้นครั้งนี้เกิดจากอะไรแล้วก็ไปแก้สาเหตุตรงนั้นค่ะอาจารย์คะแล้วอย่างถ้าสมมติว่าเราใช้เครื่อง AED ไปแล้วเนี้ยค่ะยังไงก็ต้องทำจนกว่ารถกู้ชีพฉุกเฉินจะมาถึงใช่ค่ะเวลาที่เราคนไข้ตื่นคนไข้มีการหายใจกระพริบตาหรือมีทรายที่บอกว่าเขาตื่นอันเนี้ยเราหยุดค่ะถ้ารถยังไม่มาถึงเราก็ต้องหยุดเพื่อที่จะก็ให้การปฐมพยาบาลคนไข้แค่ตามอาการต่อไปแต่ว่าถ้าในกรณีที่เขาไม่ฟื้นเขายังหมดสติแล้วก็ยังต้อง CPR อยู่ทำไปเรื่อยๆจนกว่ารถพยาบาลจนกว่าเจ้าหน้าที่จะมาพอรถพยาบาลพอเจ้าหน้าที่มาเนี่ยอันนี้คือเราส่งต่อคนไข้ให้เขาเลยค่ะอันนี้เราไม่ต้องในฐานะที่เป็นประชาชนคนทั่วไปก็คือไม่ต้องทำอะไรแล้วห่วงโซ่ที่1 2 3เราทำสมบูรณ์แบบแล้วต่อไปคือ4 5ให้เจ้าหน้าที่ทางการเขาจัดการเลยค่ะอ๋อเพราะฉะนั้นแต่ว่าเราก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่มั้ยคะว่าเราทำCPR เบื้องต้นไปนะมีใช้เครื่อง AED นะอะไรเงี้ยเราก็ต้องแจ้งให้ทราบใช่มั้ยคะค่ะค่ะอันนี้พิธีกรเก่งมากค่ะอันนี้กำลังจะพูดว่าเราต้องให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ด้วยค่ะว่าเราทำ CPR ไปแล้วทั้งหมดกี่รอบช็อตไปแล้วทั้งหมดกี่ครั้งเพื่อที่จะได้เป็นข้อมูลพื้นฐานให้เขาต่อไปว่าเฮ้ยคนไข้ผ่านการช่วยเหลือมานานเท่าไหร่แล้วโอกาสของคนไข้มีมากน้อยเท่าไหร่ต้องทำอย่างไรต่อไปอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วอย่างในเครื่อง AED เนี้ยคือมันมีการปรับระบบได้ไหมคะอย่างเมื่อกี้อาจารย์บอกว่า200จูลใช่ไหมคะมันเป็นเลขที่กำหนดเราไม่สามารถจะไปปรับอะไรกับเครื่องหรือแบบเหมือนดูในละครนะคะปรับเพิ่มขึ้นหน้าอกเด้งตัวเด้งขึ้นมาอะไรขนาดนั้นไม่ต้องขนาดนั้นใช่ไหมคะถ้าเป็นเครื่อง AED อะค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นพลังงานเลขตัวเดียวนี่แหละค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราAED เนี่ยเราให้คนทั่วไปประชาชนคนทั่วไปก็ใช้ได้ด้วยมันจะง่ายค่ะแล้วก็มันก็จะเป็นค่าพลังงานไฟฟ้าที่สามารถกระตุ้นให้หัวใจกับปกติได้แต่ว่าถ้าเครื่องในโรงพยาบาลนะคะอันนั้นก็จะเป็นอีกแบบนึงอ๋อความรุนแรงที่ใช้เป็นเครื่อง AED เนี่ยไม่ได้รุนแรงหรือเป็นอันตรายกับผู้ป่วยถ้าเกิดว่ามีการใช้ต้องช็อกกันอยู่แบบอาจจะ2รอบหรืออะไรมากกว่านั้นขึ้นไปอย่างนี้ใช่ไหมคะไม่เป็นอันตรายก็คือ
เป็นอย่างค่าไฟที่บอกว่า200จูลคือเป็นค่ามาตรฐานในการช่วยคนในการช่วยกระตุ้นด้วยขึ้นไฟฟ้าหัวใจสำหรับแบบในโรงพยาบาลแล้วก็สำหรับประชาชนคนทั่วไปก็สามารถที่จะใช้ได้ค่ะถ้าเป็นเครื่อง AED ตัวเนี้ยค่ะก็เลยกำหนดค่าในเครื่องเนี้ยโดยส่วนใหญ่แล้วจะแค่ค่าเดียวตรงเนี้ยค่ะอ๋ออาจารย์แล้วถ้าเกิดไปใช้กับเด็กล่ะคะค่านี้มันจะแรงไปไหมคะถ้าใช้กับเด็กเนี้ยมันก็จะต้องเปลี่ยนตั้งแต่เรื่องของลักษณะการแปะอะค่ะว่าแผ่นแปะเนี่ยถ้าสมมติว่าแผ่นแปะเนี่ยก็จะเป็นเด็กก็จะแปะข้างหน้ากับข้างหลังอย่างเงี้ยค่ะส่วนตัวชาร์จไฟอะค่ะพลังงานของเด็กมันจะถูกลดเป็นครึ่งหนึ่งในเครื่องอะค่ะมันจะมีปุ่มเลือกว่าเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเป็นเด็กโอ้จำไม่ได้นี่ขนาดเรียนมาแล้วนะยังจำไม่ได้เลย ก็อ่านเรื่องให้เหมาะสมเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าเราช่วยเด็กเรากดที่ปุ่มเด็กค่ะวิธีการก็เหมือนกันกับที่ช่วยผู้ใหญ่เพียงแต่ว่าเลเวลลงนิดนึงเพราะว่าเป็นเด็กอะไรประมาณนี้แม้กระทั่งการทำ CPR ก็กับเด็กก็ต้องเบาลงใช่ไหมคะหมายถึงว่าไม่แรงมากใช่ค่ะในส่วนเรื่องของว่าขั้นตอนจังหวะหรืออะไรเงี้ยคือมันจะต่างกันแค่ความลึกค่ะแต่ว่า100ครั้งต่อ100ถึง120ครั้งต่อนาทีเท่ากันค่ะแล้วก็ในเรื่องของลักษณะการกดการวางมืออย่างเงี้ยค่ะที่ผู้ใหญ่กับเด็กจะต่างกันโอ้ฟังแบบนี้แล้วอยากให้มีเครื่อง AED อยู่หลายๆที่อยู่ทุกๆที่เลยอยากให้มีอยู่ในหลายๆที่จริงๆจริงๆแล้วคือมันเริ่มมีเยอะขึ้นในไทยแต่ว่าก็ยังไม่เพียงพอสักเท่าไหร่ค่ะแล้วก็ประชาชนได้มีโอกาสในการอบรมเรื่องของการใช้อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันสถานการณ์ฉุกเฉินเนาะมันคาดเดาไม่ได้แล้วก็เวลาเราเจอสถานการณ์ฉุกเฉินอยากให้ทุกคนได้ใช้ประโยชน์จากตรงนี้จริงๆนะคะค่ะเพราะฉะนั้นก็อันนี้คือเป็นประโยชน์นะคะนี้ฟังแล้วแล้วก็ถ้าสมมติว่าคุณผู้ฟังที่อาจจะมีหน่วยงานที่ตัวเองสังกัดอยู่หรืออะไรเงี้ยนะคะหรือจะเป็นประชาชนทั่วไปเนี่ยเราก็สามารถที่ไปขอความรู้ไปเรียนรู้เพิ่มเติมได้นะคะเพราะมันเป็นประโยชน์จริงๆสถานการณ์ฉุกเฉินนะคำว่าฉุกเฉินมันไม่รู้ว่าจะเกิดเมื่อไหร่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าจุดไหนมีเครื่อง AED เนี่ยเวลาไปไหนเงี้ยค่ะเนาะอาจารย์เนาะแบบเราก็ต้องสังเกตว่าอยู่ตรงไหนเครื่อง AED ก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้มีหลายๆที่ละนะคะค่ะอาจจะเป็นเครื่องสีแดงไอ้ที่ทำงานของดิฉันเป็นสีเขียวค่ะอาจารย์ค่ะเป็นสีเขียวแล้วแต่นะตอบสีแล้วค่ะเขียวกับแดงแต่ว่าให้สังเกตว่ามันจะเป็นรูปหัวใจเนาะแล้วก็จะมีเครื่องเท้าผ่าอยู่ในรูปหัวใจค่ะก็ให้รู้ประจำจุดไว้นะคะแล้วก็น่าจะมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจเช็คเครื่องว่ายังใช้งานได้ดีอยู่ไหมหรืออะไรเงี้ยเหมือนวงรอบในการตรวจเช็คพวกถังดับเพลิงเนาะอาจารย์เนาะใช่ค่ะอันนี้ใช่เลยต้องเจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าเครื่องต้องพร้อมใช้งานตลอดเวลาค่ะค่ะอันนี้ก็ฝากไว้สำหรับคุณผู้ฟังนะคะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์นะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการนะคะเดี๋ยวยังไงโอกาสถ้าคงได้มีโอกาสพูดคุยกันอีกนะคะอาจารย์คะยินดีค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะหมดเวลาแล้วนะคะกับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast การบอกรักของแต่ละคนจะแสดงแตกต่างกันออกไปแม้ไม่ได้พูดแต่สามารถสื่อสารผ่านภาษากายได้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จันทร์วิภาดีลกสัมพันธ์ผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์และครอบครัวมาเล่าให้ฟังครับสำหรับคนที่ยังไม่มั่นใจที่จะบอกเขาตรงๆเพราะว่าบางคนเนี่ยบางทีคิดว่าการบอกแล้วมันจะทำให้ความสัมพันธ์แย่ลงนึกออกไหมคะเพราะบางทีบอกไปแล้วสมมติว่าฝ่ายชายเนี่ยแอบชอบฝ่ายหญิงอยู่แต่กลัวว่าพูดไปแล้วไม่ได้ชอบตอบหรือไม่ได้มีไมตรีให้มันก็จะมองหน้ากันไม่ติดต่อไปไอ้สิ่งเหล่านี้ไอ้การแสดงความรักเนี่ยมันต้องค่อยๆก่อค่อยๆเกิดนะคะแล้วก็ค่อยๆศึกษากันไปวันนั้นก็จะมีเหตุการณ์อะไรที่เป็นตัวอย่างเยอะแยะไปหมดว่าเอ๊ะทำไมไม่บอกทำไมอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นเพราะมันยังไม่ถึงเวลาหรือว่ามันยังไม่ได้มั่นใจว่าเอ๊ะเธอจะมีไมตรีตอบฉันไหมเอายกตัวอย่างง่ายๆบางครั้งสาวที่แปลงเพศแล้วเนี่ยหลายคนนะคะสวยยิ่งกว่าผู้หญิงอีกเสร็จแล้วก็มีชายหนุ่มมาชอบนะคะเพราะเขาเข้าใจว่าเป็นผู้หญิงก็คบกันไปเรื่อยๆกว่าที่จะผู้หญิงจะกล้าบอกว่าฉันไม่ใช่ผู้หญิงแบบที่เธอคิดนะนะคะฉันเป็นสาวทรานส์นะหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะผู้ชายก็บอกแล้วทำไมไม่บอกตั้งแต่ต้นจะได้ถอนใจหรือว่าคิดว่าจะทำยังไงอะไรเงี้ยอันนี้ที่บอกว่าต้องอย่างนี้นะเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาตั้งเป้าไว้เลยว่าเขาอยากมีลูกเอางี้ละกันแต่เขามารักสาวทรานส์เนี่ยมันก็ไม่ได้แหละถูกไหมคะเพราะว่ามดลูกมันทำไม่ได้นะอย่างอื่นมันทำได้เหมือนหมดแหละเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องหัดสังเกตว่าไอ้เขามีทีท่ากับเราว่านี่เขารักหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเขาสนใจหรือเปล่าหรือฝ่ายชายเองก็จะได้รู้ว่าเออ
ถ้าผู้หญิงเขาทำอย่างเงี้ยนะแปลว่าเขารักเรานะเขาชอบเรานะหรือเราเป็นผู้ชายนะเราทำแบบนี้ผู้หญิงเขาเริ่มจะรู้แล้วล่ะว่าเรามีไมตรีด้วยโดยปกติเนี่ยการบอกรักด้วยคำพูดดีๆเนี่ยมันมีเยอะแยะนี่ถ้าเราไม่ใช้คำพูดเราจะใช้ภาษากายแทนมันเริ่มจากอะไรได้บ้างอย่างแรกอะสีหน้ามันแสดงออกผ่านทางสีหน้านะคะหรือท่าทางของกริยาในใบหน้าเนี่ยการสายตาอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะเช่นสีหน้าเนี่ยว่ากำลังตั้งใจฟังสนใจนะคะหรือตื่นเต้นที่ได้พบหรือรอยยิ้มนะคะบางคนเนี่ยพอหันมาได้อู้ตาเป็นประกายเลยนึกออกไหมคะไอ้สิ่งเหล่านี้มันอยู่ในเครื่องหน้าเราทั้งหมดเลยสายตาเนี่ยถ้าเราชอบใครเนี่ยคนคนนั้นมักจะอยู่ในสายตาเราเสมอเพราะเขาบอกว่าสายตาเนี่ยเป็นหน้าต่างของหัวใจเราลองดูสิคะว่าคนที่เขาส่งสายตามาเนี่ยมันเป็นสายตาของความห่วงใยไหมรักใคร่ไหมนะคะหรือว่ามันเป็นสื่อรักไหมส่งสายตามาแบบอ่อนโยนไหมอันเนี้ยมันเห็นได้ชัดนะคะในเรื่องของสายตาซึ่งถึงบอกว่าตัวเราเองเนี่ยพอเราหันไปทีไรเขาก็หลบแต่คนอื่นเห็นไงคะ This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS PodcastSpotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.